แทงแทงแทงว้าวฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเรามาเล่นเอาชีวิตรอดกันต่อนะฮะซึ่งในพาร์ทนี้นั้นนะฮะเราจะมาทำฟาร์มแกะกันนั่นเองนะฮะโอเคฮะแล้วสังเกตด้านหลังไหมฮะใช่ฮะเรามีทางเดินแบบใหม่นะฮะคือทางเดินเนี่ยบางคนอาจจะแบบทำไมมันดูกากากฮะใช่ฮะอันนี้คือทางเดินเนี่ยต้องการทำให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าสไตล์แบบชนบทอะไรประมาณนี้นะฮะคือถ้าสมมติเราทำทางเดินในเชิงที่แบบเป็นสโตนสแลบอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นความที่เขาเรียกว่าแบบมันจะมีความเป็นระเบียบเกินไปสำหรับชนบทอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมมองว่าถ้าสมมติเราจะใช้แบบคือแบบสร้างตรงนี้เป็นชนบทแล้วเดี๋ยวไปสร้างเมืองประมาณนี้คือเราเก็บสโตนสแลบไว้ก่อนละกันคือตรงนั้นเป็นสะพานใช่ฮะคือผมยังขี้เกียจแก้นะฮะส่วนทางเดินตรงนี้ผมก็ใช้เป็นcross dirt ประมาณนี้นะฮะแล้วผมก็ได้คอมเมนต์ถามไปที่ไม่ใช่ FacebookYouTube นะฮะตรงแท็บคอมมูนิตี้หรือแท็บชุมชนนะฮะก็มีคนคอมเมนต์บอกมันก็ส่วนใหญ่ก็โอเคประมาณนี้นะฮะคือมันคือใช่เดี๋ยวผมอาจจะต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างคืออย่างตรงนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแบบทางเดินมันเป๊ะเกินไปประมาณนี้เดี๋ยวต้องทำให้มันกระจายมากกว่านี้นิดนึงนะแต่พอดีตอนนั้นติดตรงที่ว่าแบบเข้าใจมั้ยตรงนี้มันก็มีสิ่งก่อสร้างอีตรงนี้มันก็แบบเป็นสิ่งก่อสร้างเหมือนกันอะไรประมาณนี้ไงมันก็ทุบไม่ได้ถูกต้องมั้ยล่ะฮะโอเคฮะตรงนี้ก็คือแค่ล่างๆไว้ก่อนประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสโตนบริกใช่ไหมครับบางคนบอกว่ามันหรูเกินไปโอเคผมก็เห็นด้วยว่ามันหรูเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นบล็อกเอนเดอร์ไซด์แทนนะฮะซึ่งตอนนี้บล็อกเอนเดอร์ไซด์ของเราทั้งหมดมันอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นหมดแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ใต้ดินเดี๋ยวผมมาไล่เปลี่ยนจากสโตนบริกตรงนี้ให้เป็นเอนเดอร์ไซด์ให้หมดละกันนะฮะโอเคและตรงนี้ฮะกล่องขนแกะคนไม่ใช่กล่องสีต่างๆของแกะเราคือผมก็ได้ย้ายไปที่ฟาร์มแกะของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเต็มพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะตอนนี้เราก็เหลืออาจจะแบบขนบล็อกดินไปนิดๆหน่อยๆนะฮะกำลังคิดอะไรนิดนึงคิดอยู่แป๊บนึงโอเค คิดเสร็จแล้วโอเคฮะเราขนพวกบล็อกเราขนบล็อกหญ้าไปละกันนะฮะเพื่อความรวดเร็วอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ไม่เอาบล็อกหญ้าไปให้หมดก่อนดูเพื่อความรวดเร็วไงคือเราต้องการให้มันเป็นแบบหญ้าแบบทันทีทันใดอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคและหลังจากนั้นคือตัวนี้ผมก็มีพิกแอคใหม่เมื่อกี้ผมคราฟใหม่เรียบร้อยนะฮะพอดีเลเวลมันเยอะเลเวลมันพุ่งไปเกือบ50นะก็เลยเอ้ยทำเก็บไว้ก่อนละกันอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเราไปยังฟาร์มแกะของเรากันต่อนะฮะโอเคซึ่งตัวนี้ฟาร์มแกะของเราพวกโอเคพวกสโตนบิกโอเคผมเอาไปแล้วแล้วก็พวกวีดนะฮะก็เอาไปเรียบร้อยแล้วคือมันออกเสียงไงวีดวีดแต่ถ้าเป็นวีดอันนั้นจะเป็นสโมควีด คือผมก็ไม่ได้ติดสโมควีดอะไรมากคือแบบผมไม่อยากออกเสียงผิดไงคือแบบออกมันออกเสียงคล้ายๆกันเลยนะเช่นสมมุติคำว่าแบบทูอย่างเงี้ยอ่ะทูเลข2แล้วทูแปลว่าเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ทูแปลว่าแบบทูแบบเห็นด้วยประมาณเนี้ยมันออกเสียงต่างกันยากมากว่าไหมทูทู2อะไรเงี้ยทูเครื่องมือแบบบางครั้งก็ยังสับสนกับภาษาอังกฤษตัวเองเหมือนกันว่าแบบมันออกเสียงยังไงกันแน่คือ Google Translate มันก็ออกเสียงแตกต่างกันแหละแต่แบบนะเราก็ไม่ได้เจ้าของภาษาเราก็แบบจะคือผมก็พยายามจะแบบออกเสียงให้มันแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าแบบพอพูดไปพูดมาแบบพูดเร็วๆมันก็เหมือนกันไปหมดอะทูเครื่องมือทู2ประมาณนี้ใช่มั้ยล่ะโอเคฮะนั่งเครื่องบินนั่งรถไมค์คาร์กันไปก่อนฮะแล้วตอนนี้มันก็มืดพอดีประมาณนี้ใช่ไหมฮะเรามีเตียงโอเคเรามีหญ้าโอเคซึ่งหญ้าผมก็ไม่รู้ว่าเราเอาหญ้ามาเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเหลือก็ค่อยแบกกลับอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคฮะนั่งรถกันให้สนุกฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่กันอีกครั้งนึงฮะ forward ภาพเลยเย้เพลงประจำโอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่ทำฟาร์มแกะของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะทุ่งหญ้าสวรรณาของเรานั่นเองนะฮะโอเคทิศไหนเนี่ยโอเคฮะแถวนี้มีมอนเตอร์ไหมยังปลอดภัยอยู่นะฮะคือผมก็ไม่ได้ขยันปักท็อตมากบริเวณตรงนี้เพราะมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับผมนะฮะโอเคฮะตรงนี้เราจะวิ่งไปเลยแล้วกันนะฮะ
เรามาหรือฟื้นความทรงจำจากครั้งก่อนนิดหนึ่งฮะที่ผมได้พูดเอาไว้นะฮะว่าผมมีวิธีแก้ไขแบบใหม่ใช่ไหมที่ว่าป้องกันหญ้าหมดโลกประมาณนี้นะไม่ใช่หญ้าหมดโลกขอโทษหญ้าหมดข้อแกะนะฮะซึ่งการปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหญ้าหมดข้อแกะเนี่ยฮะจะเกิดจากการที่เราเลี้ยงแกะในข้อเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วพอหญ้าหมดสภาพมันก็จะเป็นแบบลักษณะแบบมีแต่เดิร์ทประมาณนี้นะฮะแล้วหญ้าเข้าใจไหมเวลาเราทำแกะเป็นข้อๆประมาณเนี้ยมันก็ไม่มีต้นหญ้าให้เหลือประมาณนี้ให้มันขยายพันธุ์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแกะมันก็ไม่รู้จะกินหญ้าที่ไหนใช่ไหมฮะพอแกะไม่ได้กินหญ้ามันก็เขาเรียกว่ามันก็ไม่มีขนแกะงอกเพิ่มเข้ามาอีกประมาณเนี้ยคือเราก็เดือดร้อนใช่ป่ะล่ะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความสมดุลอะไรเงี้ยซึ่งแกะแบบนั้นอ่ะจะเลี้ยงยากมากแต่อัปเดตใหม่ฮะในครั้งนี้เนี่ยฮะผมจะสามารถทำให้มันเป็นแบบโอ้โหกองเก็บของในแบบใหม่เนี่ยฮะคือผมจะทำให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าให้หญ้าเนี่ยฮะมันมีตัวตนอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวโอเคอ่ะติดท็อตแป๊บนึงนะฮะจิบโอเคอันดับแรกนะผมจะวางหญ้าข้างในตรงนี้นะฮะคือตรงนี้เนี่ยข้างบนตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางเดินเนี่ยมันเป็นแบบ 3x3 แล้วไงแบบ3บล็อกแล้วไงมันค่อนข้างเล็กแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าสมมุติแบบถ้าผมไปละลานบล็อกตรงนี้อีกอ่ะมันจะเล็กเกินไปโอเคเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมจะวางบล็อกอย่างนี้นะฮะและหลังจากนั้นนะฮะอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูฮะและหลังจากนั้นเนี่ยฮะเราก็จะวางสแลบในลักษณะคล้ายอย่างนี้นะฮะโอเคป่ะวางสแลบในลักษณะคล้ายอย่างนี้ประเด็นแรกคือ1แกะมันจะไม่สามารถมากินบล็อกตรงนี้ได้และแกะมันจะไม่สามารถกระโดดออกได้ด้วยเช่นกันอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นวิธีการแก้ไขที่ค่อนข้างยั่งยืนนะเพราะว่าผมได้แบบทดสอบมาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเอ้าโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องอยู่กันอีกยาวนานนะฮะในการแก้ไขตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโอเคการทำฟาร์มแกะเนี่ยใช่ครั้งแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงคือแบบอุ้ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือเราจะต้องแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะแต่รับรองฮะมันเป็นอะไรที่คุ้มระยะยาวมากนะฮะส่วนเจ้าหมูนี้นายจะออกจากพื้นที่นี้ไหมถ้านายไม่ออกจากพื้นที่นี้เราก็จะนำนายไปทำเป็นหมูปิ้งด้วยจะบอกให้หมูปิ้งนมสดด้วยนุ่มๆเด็กๆชอบกินนะฮะยามเช้าเวลาตื่นสายเงี้ยจะแบบกลัวไปเข้าแถวไม่ทันใช่ไหมฮะซื้อหมูปิ้งห่อหนึ่งเพาะนั่นแหละฮะแล้วก็ไปนั่งกินในแถว ผมรู้ผมเคยเป็นเด็กมาก่อนแต่ผมไม่ได้กินหมูปิ้งนะแต่เพื่อนผมอะโอ้ยแบบพอรู้ว่าแบบตื่นสายประมาณนี้ใช่ไหมฮะวิ่งไปหน้าโรงเรียนปุ๊บโรงเรียนไอพ่อค้าแม่ค้าก็อำนวยความสะดวกให้นักเรียนเหลือเกินใช่ไหมฮะก็หมูปิ้งอุ้ยตกใจเลยหมูมาจากสวรรค์ลงไปนั่นแหละฮะพ่อค้าแม่ค้าก็อำนวยความสะดวกให้นักเรียนเหลือเกินใช่ไหมฮะก็มีหมูปิ้งอ่ะตั้งอยู่หน้าโรงเรียนอะไรประมาณนี้ไงโอ้โหนั่งกินจ้วงกินหมูปิ้งกันในแถวแบบอย่างสนุกสนานอ่ะมือก็เปื้อนก็ดูดนิ้วกันไปจวบๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะกินไปได้ยังไม่ทันจะหมดห่อหรือยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งปุ๊บอ้าวทุกคนยื่นอ้าวเต็มตัวเคารพธงชาติอ้าว กำลังลอยหมูปิ้งอยู่เลยใช่ไหมฮะโอเคเราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะเรามาลื้อฟื้นความเป็นเด็กใช่ไหมใช่ฮะตอนนี้คือผมก็เขาเรียกยังไงอ่ะมันก็พ้นวัยเรียนแล้วอะนะคือผมก็จบมหาวิทยาลัยแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็ถามว่าคิดถึงความเป็นเด็กไหมมันก็มีความคิดถึงบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะแบบเอาคุณเชื่อไหมแล้วเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดไหมฮะผู้ใหญ่ที่พูดว่าเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กอะสบายมากใช่ไหมฮะคุณเชื่อผมฮะว่าสิ่งที่เขาพูดอะมันเป็นจริงอะไรประมาณนี้โอ้ยหูฟังหลุดสิ่งที่เขาพูดอะฮะมันเป็นจริงฮะเป็นเด็กอะสบายมากเพราะอะไรหนึ่งต้องทำอะไรอะก็ไปเรียนใช่ไหมบางคนบอกโอ้พี่เรียนเหนื่อยนะอ่ะแต่ใช่เรียนแล้วเราเลิกเรียนกี่โมงบ่ายสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะกลับมาทำอะไรเล่นเกมเสร็จแล้วไงดึกตอนเย็นกินข้าวมีผู้ปกครองทำให้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ถ้าถึงไปทำงานเหรอฮะนู่น6 โมงกว่าฮะจะได้ออกจากที่ทำงานอะออกจากที่ทำงานเสร็จแล้วทำไงฮะก็ต้องหาของกินกว่าจะกลับบ้านแล้วยิ่งถ้าเกิดใครที่อยู่ในกรุงเทพก็รู้อยู่ว่ารถแม่งโคตรติดอันดับหนึ่งของโลกคือเข้าใจไหมฮะระยะทางเนี่ยมันอันน้อยนิดมากแต่ผมใช้เวลาในการ3 ชั่วโมงในการเดินทางอ่ะซึ่งกว่าจะกลับบ้านก็3-4 ทุ่มอ่ะเข้าใจป่ะคือแบบเป็นอะไรที่ทรหดมากอ่ะปกติเรากินข้าวกี่โมงเรากินข้าวกี่โมงฮะเรากินข้าวกันประมาณ1 ทุ่มก็กินข้าวแล้วใช่ไหมฮะของผมตอนนั้นฝึกงานกว่าจะกลับถึงบ้านก็3-4 ทุ่มกว่าจะกินข้าวก็นั่นแหละกลับถึงบ้านก็กินอ่ะดึกนะแล้วพอกินข้าวเสร็จใช่ไหมก็ต้องนอนเพราะอะไรฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นไปทำงานต่อคือแบบวัฏจักรมันลำบากกว่าเข้าใจป่ะลองไปนึกดูอะไรประมาณนี้นะ
แล้วก็ขอให้คำแนะนำนะฮะสำหรับใครที่เป็นนักเรียนอยู่นะฮะหรือเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะครับผมแนะนำเลยโอ้ยผมจะละเมอปักท็อตถึงไหนเนี้ยโอ้โอเคใครที่เป็นนักเรียนหรือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ประมาณนี้ผมแนะนำนะฮะให้คุณถ่ายรูปเพื่อนเอาไว้เยอะๆนะฮะโมเมนต์ความสุขประมาณนี้เวลาไปกินอะไรด้วยกันนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติเรียนจบแล้วปุ๊บนะคุณจะไม่มีโมเมนต์อะไรแบบนั้นแล้วนะฮะเพราะว่าเพื่อนทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปทำงานอะไรอย่างนี้นะฮะมีแต่ผมเนี่ยแหละแม่งนั่งเล่นเกมทำคลิปไมค์คาให้เด็กดูอยู่เนี่ยแบบโอ้ชีวิตมันก็เอ้ยหมูปิ้งนี่นะฮะจงจำเอาไว้ฮะมีมือถือใช่ไหมฮะนี่มันยุคสมาร์ทโฟนแล้วคือไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนผมเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีสมาร์ทโฟนสักเครื่องประมาณนี้ยกเว้นไอ้ที่ไม่มีก็คือคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คือแบบเข้าใจไหมแบบบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็กลัวเราติดเกมอะไรประมาณนี้ไงก็เลยแบบไม่ซื้อมือถือให้ละกันอย่างนี้ไงใช่ฮะเพราะเด็กสมัยนี้นี่มือถืออยู่กับตัวเมื่อไหร่นะฮะมีเวลาว่างแค่ห้าเสี้ยววินาทีนะมันเปิด ROV เล่นแล้วแบบอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ปกครองบางคนอาจจะแบบไม่อยากซื้อมือถือให้เพราะว่าแบบเดี๋ยวลูกติดเกมอะไรประมาณนี้ก็ผมก็โอเคกับเขาอะนะฮะเพราะว่าแบบว่างนิดว่างหน่อยก็เล่นเกมแล้วแบบโอ้ยแบบพักบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะแล้วพื้นที่ตรงนี้นะฮะคือผมพูดไปหรือยังก็คือวางเอ้ยผมพูดไปหรือยังตายแล้วแก่แล้วโอเคผมยังไม่ได้พูดโอเคฮะก็คือเราวางพื้นที่บล็อกอย่างนี้ใช่ไหมฮะมัวแต่คุยแล้วไม่รู้ผลไปเรื่อยเราวางพื้นที่อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราวางสแลบข้างบนตรงนี้นะฮะ ระวางสลับข้างบนตรงนี้หรือจะวางข้างล่างก็ได้จะวางอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ที่ชอบเพราะว่าตรงนี้มันก็กระโดดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะล่ะฮะเออแต่โดยส่วนตัวผมว่าผมวางข้างล่างดีกว่าไหมเออโอเคผมวางข้างล่างสวยงามกว่าโอเค พูดเองเองนะเนี่ยฮะเราวางข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือวางข้างบนก็ได้นะแต่คุณห้ามวางให้มันเป็นแบบบล็อกเต็มแบบนี้นะเพราะว่ามันจะกลายเป็นโซลิดบล็อกนะฮะซึ่งมันจะทำให้หญ้าเนี่ยกลายเป็นเดิร์ตนะฮะโอเคไหนๆก็แล้วเราค้นพบแล้วความสวยงามโอเคฮะเราวางบริเวณข้างล่างตรงนี้นะฮะแล้วไอ้พวกหญ้าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นหญ้าต่อไปอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วแกะเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกินบล็อกหญ้าตรงนี้ได้และขนาดเดียวกันนะฮะถ้าสมมุติแกะมันกินหญ้าแถวนี้หมดแล้วประมาณนี้ใช่มั้ยฮะหญ้าบริเวณขอบตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถแพร่มาที่ข้างล่างตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงแกะเยอะเท่าไหร่ยังไงก็ตามขอโทษหญ้ามันก็จะไม่สูญพันธุ์ไปจากฟาร์มแกะของเราอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากและผมเพิ่งคิดค้นได้ประมาณนี้คืออาจจะมีคนเคยทำแล้วแหละแต่อย่างที่บอกผมก็ไม่ได้มีเวลาไปส่องคลิปไมค์ครับชาวบ้านชาวเมืองเขาอะไรประมาณนี้นะฮะอุ้ยอีโมอุ้ยลำคาญมาวุ่นวายกับเราจริงๆทำหมูปิ้งเนี่ยฮะเล่นหมูปิ้งแล้วเดี๋ยวโอ้เอาไปขายให้เด็กนักเรียนกินอย่าลืมเหลือรูให้ตัวเองออกด้วยนะฮะอ้าวพูดไม่ขาดคำก็วางไว้อย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะฮะถ้าสมมุติเราขุดไปแล้วเราหรือเราสามารถคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนเป็นstone อาจเปลี่ยนเป็นstone brickหรือเป็นstone slabอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็สามารถทุบบล็อกหญ้าไปถมก็ได้แต่คือตอนนี้เราแบกบล็อกหญ้ามาแล้วใช่ไหมฮะก็ใช้บล็อกหญ้ากันต่อไปโอเคใช้บล็อกหญ้าในคลังให้หมดก่อนนะฮะโอเคตึ๊บโอเคเมื่อกี้ผมบ่นไปแล้วใช่ไหมฮะโอเคฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาท่านผู้ชมรีแลกซ์และผ่อนคลายแล้วนะฮะดูผมถมบล็อกหญ้ากันต่อไปนะฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ถมบล็อกบริเวณรอบๆตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนั้นเราก็จะต้องวางสแลบอะไรอย่างนี้นะฮะที่เราได้เอามากันอะไรอย่างนี้ถ้าสมมุติสแลบไม่พอผมก็ไปเอาสแลบเก่าอะไรประมาณนี้นะที่มีอยู่โอเคฮะเราก็เอาสแลบนี้ออกมาเอาไอ้พวกบล็อกนี้ใส่เข้าไปประมาณนี้คือผมเชื่อว่ายังไงสแลบก็ไม่พอหรอกนะฮะโอเคก็วางตรงนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะโอเคเราก็วางตรงนี้เดี๋ยวตัวเนี้ยเหลือเปลี่ยน
บล็อกหินให้เป็นหญ้าด้วยเช่นกันอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวค่อยทำโอเคเราก็ถมอย่างนี้กันไปก่อนแปะ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 เอาไอ้นี่ออกมาด้วยโอเคเดี๋ยวมันไปวางบล็อกหญ้าอะไรอีกโอเคฮะวางเติมมันเป็นเหมือนมีมีประเทศไทยในอดีตอะฮะงำน่าจะประเทศไทยอย่างเดียวมั้งประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะฮะไอ้ที่มันเป็นเหมือนแบบเวลาตัวอะไรกินอะไรเงี้ยงำเงี้ยน่าจะ Thailand Only อะฮะก็เหมือนไอ้นั่นอะไอ้นกหัวที่กระดกอะไรประมาณเนี้ยไอ้สติกเกอร์ Facebook อะมันก็ Thailand Only จริงๆนะอันนั้นนะฮะจนแบบคือประเทศอื่นเขาไม่เล่นกันอะมีแต่ไทยแลนด์เท่านั้นอะที่เล่นอะจนแบบได้ขึ้นมีมี่แบบแห่งประเทศไทยอะฮะโอเคฮะโอ้ยอันสุดท้ายยังจะวางผ้าอีกโอเคตอนนี้งบสโตนเขาเรียกว่าอะไรนะสลับของเรานะฮะงบหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปทำเพิ่มนะฮะก็ไม่ใช่ทำเพิ่มครับไปเอาที่คลังนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็มาแปะให้เรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นิดนึงเวลาประโยชน์ว่างประโยชน์ของเราคืออะไรอ้าวแกะหายไปไหนเฮ้ยแกะหายเฮ้ยไม่นะอ๋อแกะอยู่นู่นโอเคฮะเราจะต้องผสมแกะนะฮะซึ่งตอนนี้มันมีทั้งหมด16สีถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแกะทั้งหมด32ตัวเป็นอย่างต่ำนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบลากแบบคอกละ2ตัวอะไรประมาณนี้นะฮะก็สีขาว2สีแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอย่างละ2นะฮะโอเคทุบออกแปะโอเคฮะตอนนี้ฮะเราก็ได้สโตนสลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเอามาเยอะทำไมประมาณนี้เหมือนจะเอาแบบมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคสโตนสลับแล้วก็มาไล่แปะกันต่ออะไรอย่างงี้นะฮะผสมแกะกันต่อด้วยเช่นกันใช่แป๊บนึงนะพอดีคันหัวมันแบบมันเยอะจังเลยเนี่ยโอเคคือตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่สามารถถมหรือถมได้เลยอย่าเอาไอ้ข้องนี้เอาไว้ก่อนละกันนะเพราะว่าถ้าสมมติเราถมตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแกะมันปีนออกมาเลยประมาณนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำข้ออื่นกันไปก่อนนะฮะโอเคอย่างที่บอกเอามาทำบุญขึ้นบ้านใหม่แน่เลย มันเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้คือผมก็จะเริ่มทยอยบังคับให้ตัวเองนะฮะใช้ที่ขุดฟอร์จูนนะฮะแทนการใช้ซิลท็อตนะฮะเนื่องจากอะไรฮะตอนนี้เนี่ยฮะที่ขุดเนี่ยถ้าสมมติเป็นที่ขุดซิลท็อตเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาไปขุดแร่ได้ถูกต้องไหมฮะพอเราไม่สามารถเอาไปขุดแร่ได้เนี่ยมันก็จะแล้วก็มันจะไม่ได้ EXP ทำให้ไม่สามารถทำที่ขุดนั้นได้แต่ถ้าเป็นที่ขุดฟอร์จูนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราปั๊มพวกที่ขุดปั๊มแบบพวกขอโทษซ่อมพวกอุปกรณ์อะไรประมาณนี้เราก็ต้องขุดแร่ใช่ไหมฮะเราก็จะต้องใช้ฟอร์จูนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ฟอร์จูนไปเลยประมาณนี้คือยังไงมันก็สามารถซ่อมตัวมันเองได้อะไรอย่างงี้ไงงงป่ะฮะไอเนี้ยมันไม่สามารถขุดแร่ได้ไอเนี้ยมันสามารถขุดแร่ได้อะไรเงี้ยคือขุดแล้วมันได้ EXP ว่างั้นเถอะนะฮะใครไม่เข้าใจก็เล่นเองแล้วเดี๋ยวก็บรรทุงเดี๋ยวก็รู้เองนะฮะบันเทิงเองบรรทุงโอ้แป๊บนึงนะมันมีหญ้าอยู่ในมือซ้ายด้วยออกไปมันเยอะเหลือเกินผสมเราจะผสมพันแกะนี่หว่าอุ้ยงงตัวเองโอเคฮะตอนนี้มันมี1 2 3 4ใช่ไหมฮะโอเคเราเอาไปแค่4อันพอโอเคแกะจ้าเราก็ไม่อยากฆ่าวัวตัวนี้นะแต่แบบทำไมในนี้มันมีสิ่งมีชีวิตเยอะจังเลยอะตึบจึบไม่ได้คือผมก็ยังไม่ได้อยากจะฆ่าสัตว์อะนะเพราะว่ามันบาปไม่ใช่เพราะเราคือเข้าใจไหมมันแบบเราอาจจะแบบมีโอกาสที่จะแบบทำฟาร์มหมูแถวๆนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ไงใช่ไหมฮะจะได้แบบให้แถวๆนี้เป็นแบบบริเวณเขาเรียกว่าฟาร์มสัตว์ไปเลยอะไรอย่างนี้ไงขอข้ารายการนิดนึงฮะผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะอาจจะมีคำถามใช่ไหมว่าแบบเอ้ยถ้าสมมติข้อแกะเนี่ยมันอยู่ในนี้เราก็ต้องลงไปตัดขนแกะถูกต้องป่ะเอ้าแล้วเกิดเราลงไปแล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะเราก็ต้องมาถมบล็อกทุกครั้งอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ฮะเราก็อาจจะแบบหาแบบมุมนู้นแบบอาจจะแบบ4มุมเนี่ยฮะเราอาจจะมีเขาเรียกว่าบล็อกเต็มอยู่1บล็อกอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถแบบแปะเลเดอร์ไว้ได้ประมาณเนี้ยแปะบันไดอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นแบบทางเข้าออกเฉพาะมนุษย์อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าแกะเอ้าแล้วผมจะขังตัวเองทำไมเนี่ยนั่นแหละฮะเราทำทางออกเฉพาะมนุษย์ไว้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะหรือบางคนอาจจะทำแบบสมัยก่อนคือบางคนอาจจะทำแบบฟาร์มแกะเป็นเขาเรียกยังไงนะเขาเรียกว่ามันแบบใช้รั้วล้อมใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรนะคาเพชใช่ไหมวางไว้บนรั้วก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะ
อันนั้นเป็นความคลาสสิกสุดยอดโอเคโอเคตอนนี้นะฮะเราก็ได้เคลียร์พื้นที่ตัวเองไม่ใช่เคลียร์พื้นที่เขาเรียกอะไรนะเคลียร์เครื่องมือนะฮะเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะฮะโอเคฮะก็ได้ซ่อมอะไร ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผมก็ได้อัปเดตนะฮะตรงฟาร์มแกะเพิ่มเติมด้วยประมาณนี้นะฮะโอเคฮะเราไปที่ฟาร์มแกะกันเลยดีกว่านะโอเคตอนนี้นะเราก็มาถึงตรงบริเวณฟาร์มแกะเราเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมโชว์อะไรอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคเจ้ากระต่ายมันวิ่งหนีเราปล่อยมันไปฮะคือผมไม่คิดจะเลี้ยงกระต่ายอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราก็คือมันแบบเข้าใจไหมกระต่ายมันมีอะไรดีอ่ะก็ทำยาเขาเรียกอะไรยาจัมบูสใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรสำหรับอุ้ย ซึ่งมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรสำหรับเราอยู่แล้วเลยประมาณนี้ใช่ไหมล่ะก็อีกอย่างหนังกระต่ายมันก็ค่อนข้างที่จะไร้ค่านี่ผมพามาดูอัปเดตตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะนี่คือฟาร์มแกะใหม่ของเรานะฮะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะก็ข้างล่างตัวนี้เดี๋ยวข้างล่างตัวนี้ก็คือให้มันเป็นหญ้าลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะก็คือหญ้าตรงนี้เนี่ยแกะจะกินไม่ได้แล้วหญ้าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะแพร่หรืออะไรนะขยายหญ้าเขาเรียกแพร่มั้งแพร่หญ้าเนี่ยฮะมาบริเวณตรงนี้ได้อะไรประมาณนี้นะฮะนั่นก็คือแกะเนี่ยจะไม่มีวันที่จะกินหญ้าจนหมดคอกอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ว่าผมได้ตรวจสอบรายละเอียดนิดๆหน่อยๆแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคก็ใช้แปะเลเดอร์เอาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือทุกๆมุมเนี่ยฮะเราสามารถปีนออกได้อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคและตอนนี้นะฮะผมก็ได้ล้อมรั้วเพิ่มเติมนิดนึงอะไรประมาณนี้เพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามานะฮะแล้วก็มีแกะอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคโอ้ยตายผมลืมหวีดเดี๋ยวแปลหวีดแป๊บนึงโอเคเราเจอหวีดในกล่องเรียบร้อยนะโอเคฮะเราก็เอานี่มาโอเคเดี๋ยวเราจะต้องโยนแกะนะฮะเอาไว้ในรูนะฮะรูละ2ตัวนะฮะก็มาดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงโอเคอันดับแรกนั้นเราก็จริงๆเราทุบแค่สแลบตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยทุบสแลบตรงนี้ใช้ที่ขุดฟอร์จูนโอเคที่เหลือเก็บไปให้หมดโอเคทุบอย่างงี้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้แกะมันออกมาโอเคแกะมันก็จะเดินมาได้ถ้ามันฉลาดไม่ดันกันเองลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อันนี้เขาเรียกแกะไม่ฉลาดอ่ะทุบให้มันเพิ่มนิดนึงโอเคฮะมาแกะมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะฮะเฮ้ยมาโอเคฮะแกะตัวนึงมาแล้วนะฮะมาแล้วฮะตัวนึงมาเราขออีกตัวนึงฮะขอสมาชิกอีกหนึ่งตัวฮะมานั่นแหละเย่ใช่นั่นแหละมาขึ้นมาสิโหทีนี้มากันเยอะเชียวโอเคฮะเราแค่นี้นะแล้วเราก็ดันแกะลงรูไปนะฮะโอเค1ตัวโอเคฮะอ้าว1ตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากำหนดสีกันอีกรอบนึงฮะเราภารกิจดันแกะไปก่อนโอเคแค่นี้นะฮะพอแล้วเราก็แกะก็สนใจกันหน่อยแซ่มารูตรงนี้บ้างก็ได้ฮะมาโอเคฮะมาสนใจมาขึ้นมาเย่ขึ้นมาฮะตอนนี้เราล้อมรั้วนะฮะก็คือจะไม่มีพวกหมูและวัวเข้ามาแล้วเลยประมาณนี้นะฮะโอเคฮะเราลากแกะมารู้ตรงนี้แล้วกันโอเคฮะเราเดินเร็วเกินไปใช่ไหมเฮ้ยอย่าลงไปไอ้แกะบ้า ลงไปทำแมวอะไรล่ะโอเคฮะก็เนี่ยแหละครับเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากไม่เป็นไรทนไปนิดนึงโอเคฮะกัดฟันทนไปฮะนั่นลงไปแล้วในสองตัวอะเอาไงดีวะเนี่ยขึ้นมาขออีกสัก2ตัวโอเคฮะแล้วก็ตามมาเอาแค่นี้พอตามมาอีตัวอื่นไม่ต้องนายไม่ต้องเลยโอเคฮะนั่นแหละฮะยอดเยี่ยมฮะโอเคตามมาฮะรูตรงนี้ฮะแล้วก็ตามมาตรงนี้อ่ะตามมาใช่โอ้ยแล้วไอ้นี่มันมีเกินด้วยใช่ไหมฮะก็เรามี2ตัวเรื่องฮะว่าเราจะลากมันกลับขึ้นมาหรือเราจะฆ่ามันก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะบางคนบอกเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่เลี้ยงหรอคือเข้าใจไหมฮะว่าไอ้สีที่เราเตรียมมาเนี่ยฮะเรามีแค่2สีเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเอามาสีที่เราจะใช้ย้อมแกะคือเราเตรียมมาแบบสีละ2เท่านั้นไงโอเคฮะช่องนี้อ่ะเสร็จลงไปโอเคฮะต่อไปเจ้าตรงนี้ใช่ไหมฮะเราจะช่วยมันออกมาดีไหมเนี่ยฮะหรือเราจะสังหารโหดมันอ่ะนิดนึงอ่ะตามมาแกะบ้านนี่ตามมาเอาทำเป็นไม่เห็นการลากแกะนี่การลากไม่ใช่แลกแกะการลากแกะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหัวร้อนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนสูงใช้ได้เลยโอเคลากแกะขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเราอุดพื้นตรงนี้ก่อนโอเคแล้วมันก็ลงไปรำคาญมันไส้เอาอีกตัวหนึ่งล่ะนายก็ด้วยเช่นกันไม่ต้องเกิดมันไส้มากโอ้ยก็คือลากแกะนายก็อีกหนึ่งใช่เหมือนกันแหละนะโอเคฮะมันไส้มันน่ารำคาญจริงๆนะคือแบบ
หัวร้อนนะหัวร้อนหัวร้อนโอเคฮะให้มันเห็นแค่2ตัวพอโอเค2ตัวเท่านั้น2ตัว only โอเคโอเคฮะผมมีอีก1เทคนิคนะฮะก็คือเอาเนี่ยไว้มือซ้ายอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วพอแกะมาตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่มั้ยเราก็อุดไม่ให้มันมาเพิ่มเออมี2มือก็ดีอย่างงี้แหละฮะแล้วก็เรามาไว้ช่องนี้แล้วกันไปอย่าลงนะเว้ยโอเคฮะมาไว้ตรงนี้อ่ะลงมาลงมาเลยเออแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องกิน เอาหวีดมาล่อแกะเฉยๆฮะไม่ต้องให้มันกินฮะโอเคฮะมาตรงเดี๋ยวตรงนี้ผมผสมยังไม่ต้องผสมแกะเพิ่มฮะยังไม่ต้องยังไม่ต้องผสมหน่อยก็ได้แล้วก็เวลาเดินนะฮะรอแกะมันด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวจะหัวร้อนอีกแล้วแกะไม่เดินตามโอเคเอาไงเนี่ยคือเอาจริงๆไหมฮะพอดีตอนนี้ผมไม่มีสลามบอลนะฮะเออจริงๆก็มีแหละนะแต่ผมเออเราก็มีนี่หว่าไอ้สลามบอลตรงตัว สลามบอลอ่ะเออตรงตัวอย่างที่ขุดปั๊มรางรถไฟอ่ะจริงๆนะถ้าเรามีลีดนะเราเอามาลากแกะนะชีวิตจะดีขึ้นเยอะมากคือแบบมันแบบมันตามช้าไงเออแล้วแบบกว่าจะแบบกว่าจะเสด็จตามลงมาประมาณนี้แบบโอ้ช้าเหลือเกินอย่างเงี้ยฮะเห็นแล้วมันเซ็งโลกฮะโอเคฮะคลองนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็เหลือตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอ้อีกเยอะมากฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ฮะหลังจากที่ผมลากแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแกะ1ตัวใช้เวลาลากนานมากคุณก็รู้อยู่โอเคฮะตอนนี้ฮะนี่ก็จะเป็นข้อเป็นแกะข้อสุดท้ายนะที่เราจะต้องลากอะไรอย่างงี้นะฮะหวังว่าจะเป็นข้อสุดท้ายมั้งเพราะข้อข้างหน้านู้นผมลากไปแล้วลากไปแล้วใช่มั้ยเหลือข้อสุดท้ายใช่มั้ยผมเบื่อการลากแกะแล้วจริงๆมันลำบากมากโอเคข้างหน้านั้นเราลากไปแล้วโอเคฮะหลุมสุดท้ายแล้วลงมาโอ้อ้าวเอ้ยเย้โอเคฮะการลากแกะของเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็แอปพลายสีเข้าไปนะฮะแอปพลายก็คือเอาสีอะฮะยัดให้แกะมันอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่าฮะว่าจะแบบมีสีอะไรบ้างนี่มีซากแกะด้วยโอเคเรามาเริ่มจากสีกำลังคิดอยู่แป๊บนึงนะก็คือเอาพวกสีไลท์เกรย์ก่อนละกันจนไปถึงสีดำนะฮะแล้วก็น้ำตาลโอเคฮะก็คือตัวเนี้ยเป็นสีขาวถูกต้องไหมฮะคือจะเรียงสีตามผมก็ได้นะหรือจะยังไงก็ได้เอาที่สบายใจอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็คือไลท์เกรย์นะฮะเราจะมาย้อมสีสีเทาอ่อนให้แกะก่อนปึ๊กโอเคฮะย้อมสีเทาอ่อนเสร็จแล้วป๊อปโอเคฮะสีเทาอ่อนเรียบร้อยทาดาดาดาต่อไปฮะก็เป็นสีเทาเข้มนะฮะคือการเรียงสีเนี่ยฮะมันคุณจะเรียงกันยังไงก็ได้นะฮะแล้วแต่ผมก็จะเรียงตามลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะตลอดโอเคต่อไปสีเทาเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็สีดำถูกป่ะวะโอเคฮะถูกสีดำนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะก็สีน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะฮะคือสีน้ำตาลเนี่ยฮะมันก็ไม่รู้จะผมก็ไม่รู้จะเรียงยังไงเหมือนกันนะฮะก็เรียงไปเถอะนะฮะโอเคส่วนนี้มันเหลือเศษหน่อยก็โยนทิ้งไปอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคคือไอ้สีน้ำตาลเนี่ยแล้วแต่บางคนอาจจะแบบเอาสีน้ำตาลไปไว้ใกล้สีแดงก็ได้นะฮะแต่ผมมองว่าสีน้ำตาลมันจะเหมือนแบบในเชิงมันแบบสีที่มันไม่ค่อยมีใครใช้อ่ะก็เลยจะแบบต่อจากสีดำไปเลยละกันอะไรอย่างงี้นะฮะ แล้วพอต่อจากสีดำปุ๊บสีมันก็จะเป็นสีเริ่มจากม่วงนะฮะแล้วก็ชมพูไม่ชมพูไว้ก่อนชมพูไว้ต่อจากแดงละกันโอเคชมพูแล้วก็แดงแล้วก็ส้มเหลืองใช่ไหมฮะแล้วก็เขียวเพราะฉะนั้นแถวต่อไปก็จะเป็นพวกตระกูลม่วงชมมาเจนต้าแล้วก็เขียวเข้มเขียวอุ้ยมันต้องเป็นสีน้ำเงินก่อนผมบ่นคนเดียวโอเคแล้วก็อย่างนี้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 โอเคผมหวังว่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคการเรียงสีอ่ะอย่างที่บอกฮะมันยังไงก็ได้โอเคฮะเรามาเริ่มจากสีคืออันนี้พอสีน้ำตาลเสร็จแล้วเนี่ยคือสีที่มันจะไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่ก็คือสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วจากนั้นมันก็จะข้ามาเป็นสีม่วงอย่างนี้เลยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเจนต้าผมย้ำว่ามาเจนต้านะฮะเพราะว่ามันตัวนี้เป็นม่วงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือจะเอาม่วงแบบนี้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาสีชมพูมาต่อตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมมองเห็นว่ามันไม่ค่อยที่จะแบบเข้าพวกสักเท่าไหร่ประมาณนี้ถูกแล้วก็คือสีฟ้าช่องนี้กึ๊บพอสีฟ้าเสร็จแล้วก็สีไอ้นี่มั้งใช่พอสีน้ำเงินขอโทษพอสีน้ำเงินเสร็จแล้วก็จะเป็นไม่ฮะขอโทษ เยอะเหลือเกินคื
มันจะนี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เออนี่แล้วพอแล้วก็มาเป็นสีฟ้าอย่างนี้แล้วก็สีไซแอนนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วแต่จะเรียงโอเคแล้วก็อย่างนี้และเออสีมันสวยดีนะพอเขาอัปเดตใหม่อ่ะ Colorful อัปเดตเออสีไซแอนมันสวยมากขึ้นอ่ะเออมันทำให้ผมนึกถึงเวอร์ชั่นเก่าๆอ่ะที่ว่ามันจะมีขนแกะสีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะโอเคพออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็มาสีเขียวเข้มเอ้ยขอโทษคืออันนี้มันแบบมันเริ่มเหมือนแบบเปลี่ยนจากสีฟ้ามาเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้อย่างนี้ไงฮะอันนี้มันเหมือนแบบเขียวนี้สวยดีนะชอบนะชอบโอเคสีเขียวเข้มนะโอเคฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะมาสีไลม์นะนั่นก็คือสีเขียวอ่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยเราต้องไปเอาแป๊บนึงนะนึกตั้งสติตัวเองก่อนเขียวเสร็จแล้วพอเขียวมันก็จะแบบเข้าใกล้เหลืองใช่ไหมโอเคฮะเราก็เหมือนแบบเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีเหลืองโอเคพอเหลืองเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่สีส้มเหมือนแบบเรียงมันไม่ได้เชิงแบบเรียงตามสายรุ้งอะฮะพอสีส้มเสร็จแล้วก็ตามด้วยสีแดงพอสีแดงเสร็จปุ๊บก็สีชมพูประมาณนี้นะฮะคือสีแดงแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบสิ้นสุดของแสงเรนโบว์แล้วเขาเรียกอะไรนะเส้นสเปกตรัมของแสงในชีวิตจริงของเราอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็เรียงตามสีชีวิตจริงไม่ได้ฮะเพราะว่าสีขนแกะในไมค์ครับมันก็ไม่ได้เหมือนของจริงสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้โอเคระบบฟาร์มแกะของเราใกล้ความเป็นจริงแล้วฮะตายเลยว้าวแทงว้าวนะฮะ okay. แล้วก็มีอะไรจะสารภาพอย่างนึงฮะผมลืมแปะเลเดอร์นะฮะให้กับสี ลืมแปะไว้คอกนึงข้ามไปได้ไงไม่รู้แล้วพอดีเลเดอร์ผมเก็บไปแล้วด้วยก็คือตรงนี้สีเหลืองเสร็จแล้วใช่ปะนี่สีเหลืองหรือสีส้มสีส้มฮะสีส้มแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่สีแดงอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วพอสีแดงเสร็จเราก็ออกไม่ได้นะฮะดีโอเคฮะแล้วก็เข้าสู่สีชมพูใช่ครับสีชมพูเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปแทรกแซงยังไงก็อย่างที่บอกแล้วแต่จะออกแบบนะว่าจะเอาสียังไงต่อไปทำยังไงฮะตอนนี้ในข้อแกะของเราเนี่ยมีอย่างน้อยอย่างละ2ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเอาวีดมาให้มันนะฮะก็ให้มันแบบมีอย่างละ3อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเลี้ยงคือเราอยากใช้สีไหนเยอะแล้วก็เลี้ยงแกะสีนั้นให้เยอะๆนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยฮะจะใช้สีอะไรก็น่าจะใช้พวกสีดำหรือสีขาวเยอะหน่อยประมาณนี้นะฮะพวกสีดำก็หรือแบบสีก็แล้วแต่อาจจะแบบสีเทาก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแบบสร้างเป็นตึกอะไรประมาณนี้อย่างนี้ไงฮะคือเวลาเราสร้างเมืองก็จะอาจจะสร้างจากขนแกะใช่ไหมเออว่ะเฮ้ยเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันมีไอเทมที่เรียกว่าซีเมนแล้วใช่ไหมเฮ้ยเราก็สร้างแบบเมืองจากซีเมนก็ได้นี่ใช่ไหมแล้วขนแกะเราจะเพื่ออะไรเนี่ยเอาเถอะนะฮะทุกเวอร์ชันเราก็จะมีฟาร์มแกะอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะเราก็จะทำฟาร์มแกะกันเหมือนเดิมโอเคเอาวีดออกมาโอเคเราเอาโอเคให้สีม่วงกับมันนิดนึงคลิกนะฮะแล้วก็คลิกโอเคฮะมันก็จะปิ๊งปิ๊งกันเดี๋ยวเรารอ exp นิดนึงฮะเป็นการซ่อมไปในตัวแล้วกันโอเคเอานี้ไว้มือซ้ายโอเคเป็นการซ่อมของไปในตัวจริงๆเนี่ยฮะฟาร์มแกะเนี่ยมันก็สามารถปั๊ม exp ได้ด้วยเช่นกันนั่นแหละนะฮะก็รอไปแน่นเสร็จปุ๊บเห็นป่ะซ่อมที่ขุดแล้วโอ้โหชีวิตสบายมากโอเคฮะเราซ่อมดาบกันของเรานิดนึงแล้วกันจึ๊บโอเคฮะมาปิ๊งเห็นป่ะปิ๊งครั้งเดียวเห็นป่ะฮะเราซ่อมชุดเกาะกันแบบเรียบร้อยเลยเห็นป่ะโอเคฮะเราใส่กลับเข้าที่เดิมได้โอเคฮะส่วนสีขาวเราก็อยากจะเลี้ยงเพิ่มก็ได้นะฮะโอเคก็เลี้ยงมันเพิ่มนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะไม่ครบคู่1ตัวก็ไม่เป็นไร EXP ก็เก็บไปนะฮะเผื่อใช้ในการเอนชานต่อเราอาจจะต้องแบบทำที่ขุดในอนาคตเนี่ยฮะเราจะต้องทำที่ขุดค่อนข้างหลายชุดนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนที่ขุดเยอะจริงๆอ่ะแบบจะได้แบบมีสำรองหลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบจะซ่อมก็ได้แบบซ่อมทีเดียวอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเล่นแบบปะติดปะต่อหน่อยไม่ใช่ว่าแบบขุดอยู่ปุ๊บเอ้ยที่ขุดพังอ่ะต้องเอาไปซ่อมประมาณเนี้ยก็ต้องหยุดการสร้างอ่ะมันแบบเซ็งโลกนะฮะแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ทำที่ขุดหลายๆอันนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างสมัยก่อนที่ผมทำก็คือมีดาบ4ชุดโชเวล4ชุดแอคขวานอ่ะ4ชุดพิกอย่างละ4อะไรประมาณเนี้ยนะฮะโอเคสีเหลืองครบคู่แล้วหรือยังมันยังไม่ปิ๊งกันนะฮะมันเห็นกันแล้วนะฮะโอเคฮะ EXP ช่างมันเถอะนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปปั๊มกันในภายภาคหน้าได้คืออันนี้ EXP มันยังน้อยอยู่มันเสียเวลาท่านผู้ชมด้วยแหละโอเคมาตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปสี Light Blue สีมันสวยจริงๆฮะต่อไปฮะเราทำยังไงฮะเราเลี้ยงแกะเสร็จแล้วเยอะๆใช่ป่ะฮะเราก็จะต้องเอาไอเทมที่เรียกว่าเชียร์นะฮะเป็นกรรไกรนะฮะในการตัดขนแกะ
ซึ่งเวลาตัดทีก็จะสุ่มนะฮะได้ตั้งแต่1ขนแกะถึง3ขนแกะนะฮะคือถ้าผมเล่นมุมกล้องปวดหัวก็ขออภัยสำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วกันเอ๊ะแกะตัวนั้นเราผสมหรือยังวะเอานะฮะสีม่วงนะฮะอืมสีแห้งอ้าวผสมกันแล้วนี่หว่าโอเคโอเคตรงนี้ผสมเสร็จแล้วโอเคก็เดี๋ยวผมก็ทยอยผสมไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมีสักวันนะฮะที่เราจะต้องทำระบบคัดแยกขนแกะอะไรประมาณนี้คือเข้าใจไหมในอนาคตเนี่ยเราขนแกะเราเนี่ยอาจจะเยอะมากอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะแบบคอกๆนึงเนี่ยเราอาจจะตัดแล้วแบบอุ้ยมีแบบเป็น5สแต็กก็ว่าได้ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะต้องแบบทำระบบโยนขนแกะไปในเนี้ยเหมือนเวอร์ชันเก่าๆเลยก็คือโยนขนแกะไปปุ๊บใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นมันก็จะเอาไปเรียงให้อัตโนมัติอะไรประมาณนี้คืออยากจะเอาคือมันเหมือนระบบคลังขนแกะเลยก็ว่าได้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวต้องดูความเหมาะสมก่อนว่ามันจะแหลกขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่ทำค่อนข้างนานนะฮะนานปะล่ะก็ตั้งแต่คลิปก่อนอะครั้งก่อนก็ถางพื้นก็แบบโอ้โหใช้เวลาแบบโคตรเยอะอะคือใครที่เล่นไมค์ครับเองก็จะรู้ฮะว่าการถางพื้นเนี่ยฮะมันเป็นอะไรที่ลำบากมากแล้วยิ่งเราทำฟาร์มแกะเนี่ยเราก็ยังเอาใจตัวเองไม่ถูกถูกต้องไหมฮะว่าแบบเฮ้ยเราจะทำฟาร์มแกะใหญ่ขนาดไหนดีนะประมาณนี้ยังแบบตามยังแบบมันต้องลองขยายมันต้องเขาเรียกว่าทดลองแบบกะระยะเอาอะไรประมาณนี้ไงคือถ้าสมมติเราแบบมานั่งคำนวณด้วยตัวเลขประมาณนี้มันก็จะมองไม่เห็นภาพไงว่าแบบเอ๊ะมันใหญ่พอไหมอะไรประมาณนี้นะฮะก็กว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้นี่ก็ใช้เวลาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะไอ้คอกนี้เราผสมแล้วหรือยังเนี่ยฮะแล้วก็ขี้หลงขี้ลืมเหลือเกินโอเคฮะคอกนี้เรายังไม่ได้ผสมนะฮะแล้วคอกนี้ผสมแล้วหรือยังคอกนี้ผสมแล้วก็ผมจะถือว่าผสมแล้วหมดแล้วกันเอ้ยสีดำเราผสมแล้วหรือยังสีดำผสมแล้วคือเนี่ยอย่างที่บอกลูกแกะเนี่ยมันจะยืนมันจะแบบยังไงมันจะวิ่งหาพ่อแม่ไงมันจะพยายามแบบยืนใกล้ชิดพ่อแม่มากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วแบบบางครั้งเราก็มองไม่เห็นว่าแบบเอ๊ะมันผสมแล้วหรือยังวะเอ๊ะนั้นลูกมันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยโอเคผมว่าผสมหมดแล้วล่ะนะฮะแทนที่เราจะวิ่งแบบให้เป็นระเบียบนะแบบทีละแถวไปประมาณนี้นี่เราวิ่งมั่วเลยโอเคฮะเราผสมแกะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคฮะได้เวลาอันสมควรแล้วฮะเราผมขอกล่าวปิดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะบ๊ายบายฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันจะมาเจอกันต่อในภายพาร์ทหน้าฮะแล้วมาลุ้นเอาฮะว่าผมจะสร้างอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย